ใน Part Listening นะคะใน Part Listening เนาะก็เดี๋ยวจะให้ฟังนะคะเป็นเป็น Radio Program called What's the Problem เป็นวิทยุนะคะที่ให้คนโทรเข้ามาชื่อว่า What's the Problem เนาะปัญหาคืออะไรก็คือให้คนโทรเข้ามาแล้วก็บอกปัญหาเสร็จแล้วเขาก็จะมี Expert Advice Expert Advice ในที่นี้ก็คือเป็นคำแนะนำของผู้เชียชเช่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจจะเป็น Psychologist หรือว่านักจิตวิทยาที่คอยให้คำแนะนำนั่นเองนะ ก็ในพาทแรกเดี๋ยวให้พวกเราเทคโนโลแล้ะกันเทคโนโ์ในสิ่งที่พวกเราได้ยินนะคะอาจจะเทคโนโ์ในอภิสสา o เ p เปอร์ของแต่ละคนก็ได้เนาะลองฟังดูนะแล้วลองจับประเด็นดูซิว่า what is the problem about มันคือปัญหาอะไรนะที่เขาพูดนะที่เขาคุยกันเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังนะคะ3.51 Welcome to this morning's edition of What's the Problem? Today we're talking about friends. So if you have a problem with one of your friends and you'd like our psychologist Catherine to give you some advice, just phone us on 800 700 550. Our first caller today is Kevin from Birmingham. Hello, Kevin. Hi. What's the problem? Yes, my problem is with my best friend Alan. Well, the thing is, he's always flirting with my girlfriend. Your best friend flirts with your girlfriend? Yes. When the three of us are together, he always says things to my girlfriend like, Wow, you look fantastic today, or I love your dress, Susanna, things like that. And when we're at a party, he often asks her to dance. Do you think he's in love with your girlfriend? I don't know. but I'm getting really stressed about it what can I do โอเคจากที่ฟังเนาะ what is the problem about ปัญหาปัญหานะ่ะคืออะไรเนาะปัญหาในที่นี้ก็คือ his best friend นะคะปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนสนิทเนาะปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนสนิทนะคะที่ทำไมคะที่เอ่อ flirt ถ้าพอเราได้ยินคำศัพท์คำหนึ่ง flirt ตัวนี้ ฟิร์สตัวนี้แปลว่าจีบเนาะก็คือเพื่อนสนิทของเขาว่าจีบแฟนของเราอะไรเงี้ยคือคนที่โทรเข้าไปเป็นผู้ชายเนาะแล้วเขาก็มีเพื่อนสนิทแล้วเขาก็มีแฟนซึ่งทั้งสามคนเวลาไปด้วยกันเนี่ยเขาก็จะข้อทางสนิทกันแล้วเพื่อนของเขาเนี่ยเพื่อนของตัวผู้ชายเนี่ยก็ชอบคุยน,นู่นนั่นนี่คือเหมือนจีบอะ่ะเออเหมือนจีบแฟนของของตัวคนที่โทรเข้ามาของคอเลอร์วันเนี่ยนะคะฉะนั้นปัญหาก็คือ his best friend flirt his girlfriend นะทีนี้อ่ะลองลองฟังดูอีกสักนิดนึงนะ now listen to an expert giving advice and make notes in the chart it is is it the same as yours is it good advice why C C ตอนนี้เรามาถึงเซสชันสอันนี้คือเซสชัน n นี้เขาแค่ให้พอเรา take n o t แค่นั้นเองค่ะให้ฟังแล้วก็ลอง take n o t ดูว่าปัญหาของ caller 1คืออะไรแล้ว expert advice คืออะไรและเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีให้พวเราฟัง caller 2ก็คือคนที่โทร สายที่สองโทรเข้ามาเนี่ยเขาพูดถึงปัญหาอะไรปัญหาแรกตรงนี้ก็คืออันนี้นะ his best friend flirt his girlfriend ก็คือเพื่อนสนิทเนี่ยจีบแฟนของเราประมาณนี้นะคะทีนี้ให้ฟังอีกสักนิดนึง listen carefully to an expert giving advice ทีนี้เขาจะให้คำแนะนำตรงนี้แล้วนะว่าเออถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราควรจะทำยังไงอ่ะโอเคลองไปฟังในพาร์ตต่อไปดู t h r well let's see if our expert can help Catherine. Hello, Kevin. Have you talked to your girlfriend about this? No, I haven't. I don't want Susanna to think I'm jealous. Well, first, I think you should talk to her. Ask her how she feels and what she thinks of Alan's behaviour. Perhaps she thinks it's fine and they're just good friends. That it's just his personality. If that's what she thinks, then I think you should accept it and relax. What should I do if she also finds it uh, difficult, uh, uncomfortable? Then I think you should talk to Alan. Tell him that he's a good friend, but that you and Susanna have problems with the way he behaves. I'm sure he'll stop doing it. He's probably never thought it was a problem. Thanks very much for that. I'll talk to Susanna tonight. Okay, ma. ฉเฉลยนะคะ,ฉะเฉลยสำหรับใน p a าซ C ตัวนี้เนาะคำแนะนำนะคาแนะนําที่ไซโคโลจิสเขาให้นะก็คืออ่ะยาวนิดนึงนะคะก็คือคำแนะนำจาก Expert สําหรับ Caller o สําสำหรับปัญหาของคนแรกที่แฟนไปเ,ออเพื่อสนิทเราเนี่ยไปจีบกับแฟนของเรานะเขาก็แนะนำาให้ talk to his girlfriend first to see how she feels ก็คือให้คุยกับแฟนของเราก่อนว่าเขารู้สึกยังไงบางทีเขาาจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะ จากนั้นถ้ามันมีปัญหาหรือว่าแฟนเราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันรู้สึกตงหงิดต,ตงหงิดเหมือนกันก็ค่อยไปคุยกับเพื่อนสนิทของเรานะ If she doesn't like the way Alan behaves ถ้าแฟนของเราเนี่ยไม่ได้ชอบไม่ชอบเหมือนกันนะก็ค่อยไปคุยกับเควินก็คือเดนเควินชุดท talk to a l ันเควินคือคนที่โทรเข้ามาหรือว่าคือ caller อร์ส่วนอลันก็คือเพื่อนสนิทเขาที่ไปจีบแฟนนะคะเนาะเควินชะุดทอล์กทูอันฉะนั้น สรุปก็คือเขาแนะนําให้คุยกับแฟนก่อนแล้วค่อยไปคุยกับเพื่อนที่หลังค่อยไปเคลียร์กับเพื่อนที่หลังถ้าแฟนไม่ชอบนะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังต่อนะคะให้ฟังต่ออันนี้จะเป็นลอง listening audio นิดนึงเนาะมันเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นซีนนะ,ะเป็นซีนตั้งแต่ caller one ไปถึง caller two เดี๋ยวเรามาดูในพัทดีด็อกกันบ้างพัดด็อกนะ now you are going to listen น uh, ะ you are going to listen about another caller ทีนี้เดี๋ยวจะให้ฟังของ caller 2แล้วว่ามันเอ่อมันเป็นยังไงบ้างเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ expert เนี่ยจะให้คำแนะนำยังไงนะอ่ะลองไปฟังปัญหาของเขาก่อนนะคะ3.53 and our next caller is Miranda from Brighton hi Miranda hi and what's your problem My problem is with my husband's ex wife. They divorced five years ago before I met him, but she still phones him at least once a week to chat. And if she has a problem in her flat or with her car, she always calls him and asks him to come and help her. Does your husband have children with his ex wife? No, they don't have any children. That's why I think she should stay out of our lives. Catherine, over to you. What think should Miranda do do? you โ okay, อเคหลังจากพวกเราฟังจบแล้วของ Caller 2ปัญหาเขาคืออะไรคะ What the woman's problem is ปัญหาของผู้หญิงคนนี้คืออะไรคะ What the problems of this woman ปัญหาของผู้หญิงคนนี้ก็คือ her husband ex wife rings him once a week for a chat and always asks him for help if she has a problem อ่ะเดี๋ยวเขียนให้อันนี้ก็คือคำตอบนะอ่ะ her husband's ex-wife brings him once a week for a chat and always asks him for help if she has a problem ก็คืออันนี้เป็นปัญหาของ caller t o แล้วนะเป็นปัญหาของ caller t o นะคะในเซ t ชันในพาร์ทดีดนะก็คือ her husband's ex-wife ก็คือ ex-wife ก็คือแฟนเก่าเหมือน ex-boyfriend แบบนั้น,นะคะ ex-boyfriend ก็คือแฟนเก่าน,นี้คือภรรยาเก่านั่นเองเองนาะก็คือ Uh, แฟนเก่าของสามีเราอะแฟนเก่าของสามีเราเขาชอบโทร ring him once a w e e k ก็คือชอบโทรมาหาแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยเพื่อคุย for chat เพื่อคุยแล้วก็ away s ask him for help แล้วเพื่อขอความช่วยเหลือแบบให้ไปช่วยเรื่องนู้เนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าพอเราได้ยินก็จะไปช่วยเกี่ับเรื่อง flat เรื่องอะไรพวกนี้เนาะเรื่องที่พักเรื่องหออะไรพวกนี้ ask him for help if she has a problem ก็คือจะโทรมาหาแฟนของเราเนี่ย ตลอดเลยแฟนเก่าเขาเนี่ยนะพอมาหาแฟนของเราตลอดเลยให้เพื่อขอความช่วยเหลือน,นู่นนั่นนี่แล้วก็เพื่อคุยอะไรเงี้ยประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งอันนี้คือปัญหาของคอเลอร์ทูนะคะเดี๋ยวจะให้ไปฟังต่ออีกสักนิดนึงแล้วลองดูซิว่าแอดไว e ์ของคอเลอร์ทูคนนี้คืออะไรเอ็ก r t เพรเขาให้แอดไว e ์อะไรนะลองไปฟังในพาร์ตต่อไปดูนะคะ 3.54Hi Miranda Well, the first thing is, have you spoken to your husband about this? Yes, I have. He thinks I'm being difficult. He feels sorry for his ex. She's on her own. She, she doesn't have a partner. OK. Miranda, do you have any male friends? Men who are just good friends? Yes, I have a friend called Bill. We've been friends since I was a teenager. That's perfect. My advice is this when your husband's ex-wife phones and asks him to go and see her, phone bill and arrange to meet and have a drink, or go to the cinema. every time your husband meets his ex or has a long phone call, then you meet bill or have a long phone call. he'll soon see what's happening and he'll stop seeing his ex. i think that's a great idea. thank you, catherine. and the next caller is nigel from. okay. พอฟังทันไหมคะ Can you listen the expert advice for the caller to อ่ะเดี๋ยวมาเฉลยกันเนาะว่าคำแนะนำของปัญหาของคนที่สองของสายที่สองเนี่ยคืออะไรคำตอบก็คือ the expert advice is for Miranda to meet her friend Belle v e r y time her husband meets his ex-wife อ่าอ่ะเดี๋ยวเขียนให้นะอ่ะโอเคขออภยัยสไลด์ดับมันหลุดอีกแล้วนะคะ อ่ะโอเคอันนี้คือเป็นคําแนะนําของตรงช่องนี้นะคะของ caller two เนอะก็คือ the experts advice is for miranda to meet her friend bill every time her husband meets his ex wife ก็คือถ้าสมมติว่าแฟนเราไปเจอแฟนเก่าอะไรเงีย้ยก็ให้เราไปด้วยนั่นเองทุกครั้งเนาะ every time her husband meets his ex wife นะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของ experts นะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือเป็น psychologist นั่นแหละที่อยู่ในในอ u ดโโอันนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้รู้ว่าถ้าอยู่ในเทสแล้วพวกเราได้ฟังประมาณเนี้ยพวกเราจะพอจับคีย์เวิร์ดจับเมนไอเดียของที่เราฟังได้ไหมถ้าใครที่ฟังแล้วสามารถจับประเด็นได้ว่าปัญหาคืออะไรของสายที่หนึ่งของสายที่สองและ expert advice คําแนะนําที่เขาให้ในของสายแรกแล้วก็สายที่สองอ่ะคืออะไรแล้วแต่ว่าไม่ได้เขียนครบตามนี้เป๊กก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอเดียหลกัหลกๆเมนไอเดียมันต้องประมาณนี้นะมันต้องท่งประมาณนี้นะก็คือไปด้วยทุกครั้ง ที่แฟนไปเจอ x wife อะไรเงี้ยเนาะก็คือ main idea หรือว่าเนื้อหามันต้องส่งประมาณนี้อาจจะเขียนไม่เหมือนเป๊ะไม่เป็นไรนะคะก็ในพาร์ท listening ก็จะประมาณนี้ให้ลองกลับไปฟังดูอีกครั้งสำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะคะ